รวมย้อนเวลาไขคดีที่100กับแฟ้มลับที่หายไปในงาน Find Not Found on Site 5 มีนาคมนี้ณ True Digital Park ติดต่อซื้อบัตรได้ที่ LINE @missiontothemoon หรือติดตามรายละเอียดต่างๆได้ในแฟนเพจ Mission to Pluto ด่วนบัตรมีจำนวนจำกัดใกล้หมดแล้วนะครับแล้วไปเจอกันนะครับ Mission to Pluto Podcast Let's get out of your orbit Time to play เล่นให้เป็นเรื่อง Brought to you by ใหม่สกินแคร์จากสีจันสกินมอยส์ซูเปอร์ซีรีส์ตุ้นน้ำลึกล็อกผิวฉ่ำนาน72ชั่วโมงสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Time to Play เล่นให้เป็นเรื่องกับผมนายโปรจิเช่นเดิมเลยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะเป็นสัปดาห์ที่เราเวียนกลับมากันกับตำนานของ HP Lovecraft นั่นเองแหละครับผมอะแต่อย่าลืมนะครับว่าสำหรับวันที่5มีนาคมที่จะถึงนี้ตอนนี้เนี่ยเป็นโค้งสุดท้ายกันแล้วกับ Find Not Found On Site ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นแฟนของคดีฆาตกรรมหรือว่าเป็นแฟนของคนที่เสียงนุ่มๆอย่างพี่แฮมแล้วล่ะก็งานนี้เตรียมตัวกันไว้ให้ดีครับมีแขกรับเชิญพิเศษมากมายที่จะมาเซอร์ไพรส์ให้กับทุกๆท่านดังนั้นพลาดไม่ได้เด็ดขาดนะครับแล้วยังไงก็ตามเดี๋ยวเราไปเจอกันวันนั้นนะครับเอาละครับผมแต่สำหรับวันนี้ฮะก็จะเป็นเรื่องราวที่มาจากคอมเมนต์ของทุกๆท่านเลยนะฮะได้เรียกว่ามีหลายท่านมากๆเลยที่คอมเมนต์เข้ามาในรายการของเรานะครับหลังจากที่เราได้เล่าเรื่องราวของเผ่ามิโกอสูรล่าสมองคนสำหรับวันนี้ครับก็เลยจะมาเล่ากันอีก2เผ่าพันธุ์ที่อยู่ในเรื่องราวของ HP Lovecraft กันนั่นก็คือ The Great Race of Yeet และเผ่าพันธุ์ก้อนเนื้อบินได้ Flying Polyp นั่นเองสำหรับเรื่องราวในวันนี้จะเป็นอย่างไร2เผ่าพันธุ์นี้มันคือตัวอะไรกันแน่ดังนั้นครับอยากให้ทุกท่านเตรียมค่าสติซันนิตี้กันไว้พร้อมแล้วขอเชิญร่วมดำดิ่งกันกับชัมชูเพลย์ของเราในวันนี้ครับเอาละครับและสำหรับรายการของเราในวันนี้ในเมื่อเป็น HP Lovecraft แล้วนะครับก็ต้องขอเชิญครับเรียกว่าเป็นพิธีกรร่วมของเราในส่วนของเอพิโซด HP Lovecraft กันนั่นก็คือคุณซิดครับแอดมิน Lovecraft เที่ยน Thailand แล้วก็เจ้าของเพจเรื่องเล่าจากข้างใต้ผืนฟ้าที่ไร้แสงสวัสดีครับคุณซิดสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยครับผมครับผมก็สำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้เนี่ยจริงๆก่อนหน้าก็ได้มีการคุยกับคุณซิดไว้แล้วแหละว่าเราจะคุยเรื่องอะไรกันดีหลังจากที่เราพูดถึงเผ่ามิโกเนี่ยคุณซิดก็พูดมาถึง2เผ่าพันธุ์นี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมรวมไปถึงประจบเหมาะว่าหลายๆท่านที่คอมเมนต์กันเข้ามาเนี่ยก็เรียกร้องอยากให้เราเนี่ยได้เล่าถึง2เผ่าพันธุ์นี้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นครับก็เลยถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะฮะที่เราจะพูดถึง2เผ่าที่เรียกได้ว่าเป็นอีก2เผ่าพันธุ์มนุษย์ต่างดาวของจักรวาล HP Lovecraft แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ยินตำนานเรื่องไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับแต่ว่าสำหรับ2เผ่าเนี้ยมาจากเรื่องราวไหนของ HP Lovecraft ล่ะครับตัวที่เรากำลังจะพูดถึงอยู่นี่นะฮะก็จะมาจากเรื่องสั้นที่ชื่อ The Shadow of Time โอ้ถ้าเกิดให้แปลเป็นไทยก็จะประมาณว่าเงามืดจากต่างกาลนะประมาณนั้นครับเป็นเรื่องสั้นที่ได้ถูกตีพิมพ์ใน Astounding Story ในปี1936ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกเรื่องราวความเป็นมาของการร่างบทประพันธ์ชุดนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องย่อกันดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับกับ The Shadow Out of Time เงามืดจากต่างกาลครับสำหรับเรื่องราวของเงามืดในครั้งนี้เนี่ยเริ่มต้นที่คุณนาธานเนียนวินเกตเพียสลีย์ซึ่งเขาครับเป็นศาสตราจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองของมหาวิทยาลัยมิสคาโทนิกเริ่มแรกครับเขาก็เป็นคนสามัญปกติทั่วไปจนกระทั่งวันหนึ่งเขาเริ่มที่จะเห็นนิมิตภาพของสถานที่อันแปลกตาที่เขาไม่รู้จักหรือว่าไม่รู้สึกคุ้นเคยกับมันมาก่อนมันเป็นสถานที่แปลกประหลาดประหนึ่งเหมือนกับว่าไม่ได้มาจากโลกใบนี้ซ้ำร้ายครับเมื่อเขาเนี่ยได้เห็นนิมิตประหลาดนี้แล้วคุณเพียสลีย์
ก็จะมีอุปนิสัยที่แปลกประหลาดไปปะหนึ่งเหมือนกับโดนผีเข้าศาสตราจารย์ผู้น่าสงสารไม่อาจที่จะจดจำช่วงเวลาที่เกิดเหตุได้เลยเขาจึงเริ่มวิตกกังวลว่าตัวเขาเองจะกลายเป็นบ้าหรือเปล่าศาสตราจารย์เพสลีย์ครับเริ่มที่จะศึกษาในเรื่องราวของโบราณคดีมากขึ้นเป็นเพราะว่าเขาเห็นนิมิตประหลาดเหล่านั้นแหละครับเขาต้องการที่จะศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อที่เขาจะได้พิสูจน์ว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้เป็นบ้านะและเมื่อศึกษาไปเรื่อยๆมันทำให้พบว่าไม่ได้มีเขาคนเดียวครับที่กำลังเผชิญกับภาวะนี้อยู่มีหลายคนที่กลายมาเป็นเพื่อนร่วมชะตากรรมกับเขาอีกทั้งเขายังได้รับรู้เรื่องราวของเผ่าพันธุ์โบราณที่ถูกเรียกว่าเผ่าพันธุ์อันเก่าแก่แห่งยีสต์หรือว่า The Great Race of Yeast หรือบางท่านอาจจะเรียกว่าชาวยีสเทียนนั่นเองสำหรับพวกยีสเทียนครับเป็นเผ่าพันธุ์อันทรงปัญญาและก็เก่าแก่เคยอาศัยอยู่บนโลกใบนี้เมื่อประมาณ250ล้านปีก่อนหน้ามันเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้าและสามารถที่จะเคลื่อนย้ายจิตของตัวเองมาสิงสู่ในร่างของสิ่งมีชีวิตอื่นจากต่างภพได้พวกมันมักจะสลับร่างกับเหยื่อเพื่อที่จะศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์ที่มีชีวิตอยู่จากต่างโลกและต่างกาลของพวกมันโดยมันจะรวบรวมข้อมูลที่เอาไว้ได้ทั้งหมดแล้วก็เก็บเอาไว้ในสิ่งที่เรียกว่าเมืองหอสมุดหรือว่า The Library City ในยุคสมัยของมนุษย์พวกยีสต์เทียนได้สูญพันธุ์ไปเกือบหมดแล้วเป็นเพราะว่าเอเลี่ยนอีกเผ่าพันธุ์หนึ่งที่เป็นอริศัตรูของพวกมันแต่ถึงแม้ว่ากายหยาบของมันจะสูญสลายไปชาวยีสต์เทียนก็สามารถที่จะอพยพด้วยการจัดการเอาจิตของตัวเองสลับไปอยู่ไปสิงสู่กับร่างของเผ่าพันธุ์อื่นและร่างที่มันเลือกที่จะสิงสู่นั้นก็คือแมลงที่จะอาศัยอยู่ในโลกในอนาคตอันไกลโพ้นหลังจากที่เผ่าพันธุ์มนุษย์ได้สูญสิ้นไปครับพวกยีสต์เทียนจะยังคงอยู่เสมอแม้ว่าอารยธรรมของมนุษย์จะหายไปแล้วก็ตามและนี่ก็คือเรื่องราวเงามืดจากต่างกาลนั่นเองนะครับสำหรับตัว The Shadow Out of Time เนี่ยเป็นผลงานชิ้นประมาณเท่าไหร่ของทางคุณเลิฟคราฟต์ล่ะครับThe Shadow of Time เนี่ยนะฮะก็จะให้กลิ่นแบบนิยายวิทยาศาสตร์หน่อยนะใช่ป่ะจะสังเกตจะให้อารมณ์แบบวิทยาศาสตร์หน่อยก็จะถูกตีพิมพ์ในนิตยสารรวมเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์นั่นแหละก็คือ Astounding Story ครับตัวเนื้องานเนี่ยถูกตีพิมพ์ในปี1936ก็คือหลังจากไอ้นี่แล้วล่ะหลังจาก The Mountain of Madness ก็คือหลังเรื่องสั้นหลายๆเรื่องอ่ะที่เราได้เล่าไปไอ้เรื่องนี้ก็อยู่ลำดับเกือบจะท้ายๆแล้วโดยคุณเลฟคราฟต์เนี่ยก็ได้เขียนขึ้นในปีประมาณปี 3435 เนี่ย 1934 1935 ครับโดยไอ้เรื่องสั้นเรื่องเนี้ยก็จะถูกจดจำเพราะมันมีเอเลี่ยนที่ค่อนข้างจะประหลาดอ่ะ2เผ่าพันธุ์ครับนั่นก็คือพวกจีเทียนก็คือ The Gateless of East แล้วก็ไอ้พวกติ่งเหนือปิ่นก็ในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า Flying Polyp ครับก็เป็นเรื่องสั้นที่ค่อนข้างจะมีไอเดียค่อนข้างจะล้ำอยู่นะสำหรับสมัยนั้นไอการแบบว่าส่งย้ายจิตข้ามเวลาข้ามภพเนี่ยมาสิงสู่อยู่ในร่างมนุษย์เนี่ยคือถ้าเกิดว่าเป็นยุคนี้สมัยนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราพูดสไตล์อย่างนี้มันก็ค่อนข้างที่จะเจอวรรณกรรมหรือว่าเจอสื่อต่างๆที่มีความใกล้เคียงกันสูงมากอยู่แล้วถูกไหมฮะแต่ว่าสำหรับในยุคนั้นเองเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่เลยทีเดียวเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็แปลกพอสมควรเลยครับซึ่งสำหรับตัวเองตัวเรื่องราวนี้ถ้าเกิดว่าเรามาดูกันแล้วเนี่ยจากข้อมูลที่ผมไปหามาน่าจะเป็นเรื่องท้ายๆน่าจะเป็นเรื่องรองสุดท้ายของทาง HP Lovecraft เลยก็ว่าได้ถูกไหมครับผมถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะก็น่าจะเป็นแบบว่าช่วงปลายนี่แหละช่วงปลายก่อนที่เขาจะแขวนปากกาเลยครับซึ่งถ้าเกิดนับกันแล้วเราจะสังเกตได้ว่าฝั่งของ HP Lovecraft งานช่วงยุคหลังๆมาจะมีความแนวไซไฟสูงมากอาจจะเป็นเทรนด์ในยุคนั้นหรือเปล่าหรือว่ายังไง
ต้องว่าคุณเลิฟคราฟต์เนี่ยเขาเขียนเริ่มจะอยู่มือแล้วมากกว่าครับก็คือในช่วงแรกๆเนี่ยมันจะมีความเป็นแฟนตาซีใช่ไหมแล้วบางทีก็จะออกแบบสยองที่ให้อารมณ์โกธิกหน่อยแต่ผลงานหลังๆจะสังเกตหลังจากเดอะคาร์เลอร์ออฟสเปซมาหรือว่าอย่าง Add the Mountain of Madness เนี่ยมันจะเริ่มกลายเป็นเน้นเรื่องโบราณคดีเน้นเรื่องวิทยาศาสตร์คือมันเริ่มจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่ใช่แบบว่าพูดผีปีศาจเหมือนวรรณกรรมยุคเก่าแหละมันเริ่มจะกลายเป็นเอเลี่ยนต่างโลกแหละครับคือภาพของกาตูลูมีตอนเนี่ยมันจะเริ่มชัดแหละมันไม่ใช่เริ่มชัดแหละมันชัดเลยแหละโดยเฉพาะในที่ชัด Shadow of Time เนี่ยจะมีการเล่าเรื่องเกี่ยวกับพวกเอเลี่ยนน่ะที่มาจากต่างโลกแล้วก็มาอาศัยอยู่ในโลกในยุคบรรพกาลครับแล้วก็จะอยู่แล้วมันแล้วไอ้พวกเนี้ยก็จะอยู่ต่อไปถึงแม้ว่ามนุษย์จะสูญสิ้นไปแล้วคือมันก็เป็นแนวคิดแบบยังไงดีแนวคิดแบบ Cosmic Horror ค่อนข้างที่จะชัดเลยครับเรื่องนี้ก็เลยทำให้ไอ้เรื่องสั้นเรื่องเนี้ยจะได้รับการยอมรับว่าเป็นเรื่องสั้นที่ดีที่สุดเรื่องนึงของคุณเลิฟคราฟต์เพราะมันถูกเขียนขึ้นช่วงแบบว่าปลายๆเนี่ยนะปลายๆอาชีพของเขาแล้วซึ่งโอเคก็ถือได้ว่าเป็นผลงานช่วงท้ายๆบั้นปลายชีวิตของเขาแล้วล่ะสำหรับเรื่องราวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของ2เผ่าพันธุ์นี้บ้างดีกว่าสำหรับเผ่าพันธุ์ทั้ง2นั่นก็คือ The Race of The Great Race of Yitถูกไหมใช่ใช่โดยปกติหรือว่าจะเรียกสั้นๆว่ายีเทียนก็ได้ครับผมกับอีกอันนึงก็คือไอติ่งเนื้อบินได้ก็คือ flying polyp สำหรับสองเผ่าพันธุ์นี้มันเป็นยังไงอะคุณเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ยีเทียนก่อนดีกว่าเพราะผมชอบมันมากกว่าก่อนที่เราจะไปเชียร์สนิตี้กันกับไอพวกติ่งเนื้อบินโอเคพวกยีเทียนเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันก็ไม่ใช่สิ่งที่แบบว่าอาศัยถือกำเนิดเติบโตบนโลกเรานะคือแรกเริ่มเดิมทีมันเป็นเอเลี่ยนที่อาศัยอยู่ในเอกภพอันห่างไกลเลยที่ไหนไม่รู้ครับแล้วก็รูปลักษณ์ไอ้ต้นกำเนิดของมันเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอะไอ้รูปโฉมของมันเนี่ยจริงๆมันหน้าตาเป็นยังไงแต่มันอพยพมาถึงโลกเราด้วยการย้ายจิตอ้าวคือไม่ได้มาเป็นร่างไม่ได้บินมาแบบมิโกอะไรอย่างงี้ไม่ใช่อย่างนั้นเออไม่ใช่คือมันไม่ได้นั่งยานอวกาศมาหรือไม่ได้บินมาคือมันย้ายจิตของมันน่ะมาสิงสู่ในสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์ที่อยู่บนโลกของเราก็คือพูดกันง่ายๆคือไอ้พวกเนี่ยเวลามันจะแบบว่าจะอพยพย้ายถิ่นฐานอะไรเงี้ยมันก็ปล่อยร่างเดิมของมันเอาไว้ที่นั่นน่ะครับแล้วมันก็ย้ายจิตของมันมาอย่างเดียวมาสิงสู่อยู่ในร่างใหม่แค่นั้นเองนี่มันเป็นคอนเซปต์ก่อนรีโมทคอนโทรลป่ะเนี่ยรีโมทคอนโทรลนี่จะมาช่วงของคุณเทสลานิโคลาเทสลาก็น่าจะก่อนหน้านั้นแหละคุณเทสลานี่ก็ประมาณช่วงต้นศตวรรษที่20ไอ้นี่ก็มาทีหลังหน่อยนึงดูมีความแบบว่ามีการถ้าเกิดว่ามายุคนี้เราเรียกว่าอะไรแฮกกิ้งอะไรอย่างนี้หรือไม่ก็แบบโดรนประมาณนั้นเออคล้ายๆแบบว่าไงดีคล้ายๆแบบว่ามาแฮกกิ้งสมองแล้วก็สวมร่างเลยประมาณนั้นแหละเป็นคอนเซ็ปต์ที่มาก่อนการมากๆโดยไอ้ร่างที่ยีเทียนเนี่ยได้ใช้บนโลกอ่ะมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะจินตนาการตามยากอยู่นะคือมันจะเป็นบางสิ่งที่มีลักษณะคล้ายโคนคว่ำเป็นเหมือนกับเป็นถ้วยคว่ำอะไรประมาณนี้เออคิดถึงไอ้โคนไอติมก็ได้แล้วก็คว่ำลงอ่ะประมาณนั้นนะเหมือนกันเลยแล้วมันจะสูงประมาณ10 ฟุตนี่ก็ประมาณ3 เมตรครับแล้วก็ไอ้รูปร่างที่มีลักษณะคล้ายโคนของมันใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีระยางสีสายยื่นออกมาจากล่างโดยไอ้ระยางสองสายเนี่ยก็จะไอ้เนี่ยไอ้2 จาก 4เนี่ยสุดที่ส่วนปลายเนี่ยมันก็จะมีก้ามคล้ายกับพวกปูครับลองจินตนาการดูนะมันจะมีก้ามปูติดอยู่ที่ปลายระยางอย่างเงี้ยแล้วก็จะส่งเสียงคลิกได้เพื่อสื่อสารกันมันอาจจะมีปากหรือว่ามันอาจจะมีความสามารถเทเลพาธีนะแต่บางทีเวลาสื่อสารกันเนี่ยมันก็จะใช้ไอ้ก้ามปูเนี่ยส่งเสียงคลิกเนี่ยในบางทีเพื่อสื่อสารกันไม่ได้ใช้ไม่มีการโปรเจกต์เสียงออกมาแต่ว่าใช้เป็นก้ามก็แก๊กอะไรอย่างงี้ไปแทนประมาณนั้นคือมันอาจจะมีแบบเทเลพาธีก็ได้นะครับแต่คือมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบว่าล้ำยุคไปแล้วคือในเมื่อมันอุตส่าห์ย้ายจิตไปสิงสู่คนอื่นได้ก็แปลว่าจริงๆแล้วมันก็ควรที่จะอย่างนี้ได้หรือเปล่าวะก็ประมาณนั้นแต่บางทีแบบว่าอาจจะไม่มีอุปกรณ์ติดตัวอย่างเงี้ยก็ใช้คลิกเอาละกันประมาณเนี้ยแหละครับผม
แล้วก็มันจะมีปลายที่ปลายระยางอันหนึ่งอันที่สามเนี่ยก็จะมีอวัยวะประหลาดที่คล้ายกับออร์แกนไอ้เครื่องดนตรีออร์แกนอะไอ้ที่เป็นหลอดอะไอ้โดยไอ้อวัยวะเนี่ยก็จะเป็นอวัยวะสำหรับดื่มกินครับมันก็จะใช้วิธีดูดเอาดูดอาหารอย่างเงี้ยคือไอ้พวกเนี้ยจะไม่กินแบบว่าของที่เป็นของแข็งมันจะกินแต่ของเหลวอย่างเดียวก็จะใช้ไอ้อวัยวะที่คล้ายออร์แกนที่ปิดติดอยู่ปลายระยางเนี่ยดูดเอาประมาณนี้ครับแล้วก็ไอ้ระยางอันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นส่วนศีรษะครับโดยพวกไอ้โดยพวกยีเทียนเนี่ยก็จะแบบว่าน่ารักโมเอโมเอหน่อยก็จะมี3ตาใหญ่ๆนั่นเรียกน่ารักเหรอฮะเอ้ยผมว่าก็น่ารักนะเวอร์เกเลตออฟยิทเนี่ยผมนี่คนหารูปไปด้วยนี่ผมดูแล้วรู้สึกว่าเพราะว่ารสนิยมคุณแปลกๆแล้วนะเออมันก็จะมีส่วนหัวแหละคล้ายๆส่วนหัวแล้วก็จะมีตา3ตาที่กลมๆใหญ่ๆติดอยู่ประมาณนี้เนี่ยก็คือจะเป็นหน้าตาโดยคร่าวๆของพวกยีเทียนที่ใช้คือเป็นร่างที่มันอาศัยอยู่บนโลกอ่ะครับโดยไอ้ร่างที่มันใช้อยู่เนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์ที่มันย้ายจิตมาสิงสู่คือไม่ใช่แบบว่าร่างที่แบบว่ามาจากต่างโลกแต่เป็นสิ่งมีชีวิตบนโลกแปลว่าร่างที่แท้จริงของมันก็ไม่มีใครรู้อยู่ดีว่ามันหน้าตายังไงถูกไหมใช่พอไอ้เนี่ยมันก็ทิ้งร่างเดิมไปที่ดาวไงแล้วมันก็ลงจิตมาสิงสู่เฉยๆซึ่งไอ้สิ่งมีชีวิตที่ถูกเราก็ไม่รู้เลยว่าหน้าตาจริงๆอ่ะมันเป็นยังไงแต่ไอ้หน้าตาที่เราคุ้นๆกันเนี่ยที่มีเป็นภาพวาดอะไรเงี้ยคือเป็นสิ่งมีชีวิตบนโลกที่มันมาสิงสู่เพราะว่าตอนนี้เวลาตอนที่เข้า Google แล้วเราเซิร์ชคำว่า The Great Race of Yeast เนี่ยเราก็มักจะเห็นหน้าตาเหมือนเจดีระยางทรงกวยความอะไรก็ไม่รู้ ถ้าเกิดบอกว่ากรวยความเนี่ยผมไปนึกถึงแบบพวกเจดีตามวัดอะไรเงี้ยเป็นหลักเลยนะฮะซึ่งมันใช้อะไรวะเนี่ยต้องโคนคว่ำสิใช่ไหมโคนทรงโคนทรงกรวยทรงโคนคว่ำประมาณนี้ซึ่งสำหรับตัวเผ่าพันธุ์เนี้ยแล้วมันเข้าไปสิงสู่คนอื่นทำไมอะคุณก็ไอ้พวกยีเทียนเนี่ยมันจะจริงๆอ่ะมันเป็นสิ่งเอเลี่ยนที่รักสงบนะครับคือมันจะไม่ค่อยชอบทำสงครามแต่มันจะเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีความสงสัยใครรู้ค่อนข้างสูงอ่ะก็แบบว่าเป็นพวกแบบว่าใครๆพวกนักศึกษาพวกนักวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยจะพวกยีเทียนเนี่ยเป็นพวกนั้นคือมันจะชอบแบบว่าย้ายจิตอ่ะของตัวเองมาสิงสู่ในสิ่งมีชีวิตอ่ะต่างภพต่างเวลาคือบางทีมันก็ไปอดีตบางทีก็ไปปัจจุบันบางทีก็ไปต่างดาวเลยบางทีก็ข้ามเอกภพไปเอกภพไกลๆอย่างเงี้ยเพื่อที่จะศึกษาเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์ต่างๆคือต้องบอกก่อนว่าไอ้จิตที่มันย้ายไปสิงสู่เนี่ยไอ้เจ้าของไอ้ร่างไอ้จิตอ่ะที่เป็นเจ้าของร่างอ่ะก็จะถูกส่งกลับมาสิงสู่ในร่างของมันนะครับคือมันสลับสองฝั่งไงก็คือสลับกันโดยไอ้พวกจีเทียนนะที่ย้ายจิตไปสิงสู่ร่างของเขาอ่ะก็จะพยายามศึกษาก็พยายามศึกษาการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยว่าหลักการทำงานร่างกายเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็มีวิถีชีวิตวัฒนธรรมเป็นยังไงในขณะเดียวกันนะไอ้จิตของเจ้าของร่างที่เป็นเหยื่อเนี่ยก็จะติดอยู่ในร่างจีเทียนแล้วก็จะถูกสอบสวนคือก็ไม่ชงสอบสวนแบบป่าเถื่อนหรอกคือพวกจีเทียนมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ค่อนข้างจะรักสงบไปแหละครับแต่คือเหยื่อพวกนี้ก็แบบว่ายังไงดีก็มีอิสระพอสมควรแต่ในระหว่างที่ยังอยู่ในร่างยีเทียนเนี่ยก็จะถูกพวกยีเทียนด้วยกันเนี่ยสอบสวนเหมือนกันโดยพวกยีเทียนเนี่ยก็จะเอาข้อมูลทั้งหลายเนี่ยมาบันทึกแล้วก็เขียนเก็บรักษาไว้คือเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเขียนหรือว่าทำเป็น data เก็บข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในสิ่งที่เรียกว่า library city ก็คือเป็นคล้ายๆแบบว่าผมจินตนาการเอาว่ามันน่าจะคล้ายๆแบบหอสมุดใหญ่ๆอ่ะหรือว่าเป็น data center ใหญ่ๆประมาณเนี้ยโดยพวกจีเทียนเนี่ยก็จะไปศึกษาทุกชีวิตเลยที่มีอยู่ในเอกภพเนี่ยแล้วก็รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเอาไว้ที่นี่เป็นเผ่าพันธุ์ที่พยายามจะทำวิกิพีเดียนั่นเองนะฮะจะว่าไปมันก็คล้ายๆแบบว่านักเขียนวิกิพีเดียประมาณนั้นนะพวกจีเทียนจริงๆก็ถือว่าเป็นเผ่าพันธุ์บัณฑิตได้ปะประมาณนั้นนะเป็นพวกนักปราชญ์อ่ะแต่ว่าที่ตามเนื้อเรื่องที่อยู่ในตัว The Shadow of Time เนี่ยครับก็คือบอกว่าพวกเนี้ยมัน
มันสูญพันธุ์ไปหมดแล้วอย่างนั้นเหรอคือต้องอธิบายก่อนตามทำลายเวลานะเพื่อไม่สับสนนะฮะครับคือพวกเกสเลตับจิตเนี่ยพวกจีเทียนเนี่ยมันมาถึงโลกเมื่อประมาณ200กว่าล้านปีก่อนซึ่งไอการที่บอกว่ามาถึงโลกเนี่ยก็คือมาในรูปลักษณ์ของในรูปทรงจิตมาทรงจิตมันสิงสู่อยู่ในร่างที่มาร่างสิ่งมีชีวิตที่มันใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยครับก็คือเมื่อประมาณ200ล้านปีก่อนซึ่งคุณซิดเองก็จะบอกว่าไอร่างที่เป็นรูปกรวยคว่ำเนี่ยไอรูปเจดีเนี่ยแล้วก็มีหลายอย่างเนี่ยก็คือจริงๆก็ไม่ใช่ร่างที่แท้จริงของมันดังนั้นใช่ไม่ใช่ร่างที่แท้จริงภาพที่เราเอามาประกอบทั้งหมดนี้ก็คือจะเป็นภาพที่เป็นร่างของสิ่งมีชีวิตที่ยีเทียนมันมาสิงสู่ซึ่งไอสิ่งมีชีวิตหน้าตาเป็นเจดีนี้ก็คือสิ่งมีชีวิตที่เคยอยู่บนโลกนี้มาก่อนประมาณนี้ถูกไหมครับใช่ก็คือเป็นคล้ายๆสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์นั่นแหละครับต้องอธิบายเพิ่มนิดนึงว่าไอ้ร่างที่มันไอ้พวกยีเทียนอาศัยอยู่ที่เราเห็นในรูปเนี่ยจริงๆมันก็ออกแนวพืชเหมือนกันนะคือมันก็ไม่เชิงว่าจะเป็นแบบว่าสิ่งมีชีวิตอย่างไดโนเสาร์อะไรอย่างนี้มันจะมีแบบว่าหนักไปทางพวกพืชมากกว่าเพราะมันจะไม่มีเพศแล้วก็มันจะมีอายุที่ยาวนานมากๆครับแล้วก็จะสืบพันธุ์ในการด้วยการใช้เมล็ดครับไอ้นี่คืออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงเมื่อกี้ผมลืมไปโดยไอเนี่ยโดยพวกยีเทียนเนี่ยก็จะอาศัยอยู่ประมาณเป็นช่วงเวลาประมาณ200ล้านปีก่อนอย่างเงี้ยแล้วก็อาศัยอยู่ต่อเนื่องมาประมาณหลายล้านปีแล้วก็สูญพันธุ์ไปครับแต่คือต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้แบบว่าสูญพันธุ์ตายหมดอยู่ในช่วงเวลานั้นนะคือก่อนที่พวกมันน่ะจะถูกกวาดล้างมันก็ได้ส่งจิตอ่ะข้ามไปสู่อนาคตคือส่งจิตจากอดีตกาลเนี่ยข้ามยุคของเราไปสู่อนาคตเลยครับโดยในอนาคตที่ว่าเนี่ยก็คืออนาคตอันห่างไกลมากๆแหละคือโดยที่มนุษย์เนี่ยไม่เหลืออยู่บนโลกแหละคืออารยธรรมมนุษย์เนี่ยล่มสลายทั้งหมดแล้วพวกยีเทียนเนี่ยก็จะสิงสู่อยู่ในร่างของแมลงครับที่เหลือรอดอยู่ในยุคนั้นแล้วก็เริ่มค่อยๆก่อร่างสร้างอารยธรรมของตัวเองขึ้นมาใหม่อีกคนนึงซึ่งในอนาคตอันไกลนั่นนะซึ่งที่บอกว่ายีเทียนโดนทำลายให้สูญพันธุ์ไปแล้วเนี่ยสมมุติบอกว่าไอ้ร่างกรวยเนี่ยมันคือร่างสูญพันธุ์ไปแล้วเป็นร่างที่โดนสูญพันธุ์ไปแล้วแต่แปลว่าตัวสูญพันธุ์ไปแล้วตัวร่างจิตที่แท้จริงที่อยู่ที่ดาวแม่ที่อยู่ที่ Library City ก็คือยังอยู่ตรงนั้นอาจจะยังไม่ได้สูญพันธุ์อะไรเปล่าๆคือมันส่งจิตไอ้ก็คือว่ามันส่งจิตอ่ะจากอดีตอ่ะไอ้ร่างจากร่างกวยอ่ะคือมันพวกมันน่ะอพยพมาอยู่ในร่างกวยใช่มั้ยครับแล้วก็ไอ้ร่างไอ้สิ่งมีชีวิตร่างกวยของมันทั้งหลายเนี่ยก็กำลังจะสูญพันธุ์คือกำลังจะถูกทำลายล้างสูญพันธุ์มันก็เลยอพยพหนีไปเลยก็เลยส่งจิตของพวกมันทั้งหมดเนี่ยอพยพหนีไปสู่อนาคตเลยงงไหม ผมแค่กำลังสงสัยนิดนึงว่าแล้วไอ้ร่างเดิมที่อยู่ที่ดาวแม่มันหายไปไหนเองเนี่ยผมว่าก็คงใจเนี่ยคงจะล่มสลายไปแล้วคล้ายกับไอเนี่ยคล้ายกับกรณีคล้ายๆกันเนี่ยก็คือว่าพอไอเนี่ยอารยธรรมของมันมีความเสี่ยงใกล้จะล่มสลายเงี้ยมันก็เลือกที่จะทิ้งกายเนื้อของมันเลยแล้วก็เลือกที่จะเก็บไอเนี่ยจิตไว้ครับแค่นั้นครับก็คือพยายามเก็บภูมิปัญญาของตัวเองเอาไว้ในสภาพในรูปของจิตอ่ะแค่นั้นแต่ไอ้กายเนื้อเนี่ยก็คงพังพินาศไปพร้อมกับดาวเดิมของมันนั่นแหละไอซีแล้วฝั่งของตัวยีเทียนที่ว่าเนี่ยอ่ะในเมื่อบอกว่ามันพังทลายไปเพราะว่าโดนเผ่าพันธุ์ใดเผ่าพันธุ์หนึ่งเป็นคนจัดการทิ้งซะแล้วเผ่าพันธุ์นั้นก็คือติ่งเนื้อบินได้ใช่ไฟอิงโพลิปมันคืออะไรครับต้องบอกก่อนว่าไอ้ไฟอิงโพลิปเนี่ยที่เรารับรู้เนี่ยข้อมูลของมันส่วนใหญ่เนี่ยถูกเล่าผ่านมุมมองของพวกยีเทียนครับนะโดยพวกยีเทียนเนี่ยก็จะยังไงดีอะมองไอ้พวกไฟอิงโพลิปพวกเนี่ยคล้ายๆกับพวกบุกกี้แมนอะแปลเป็นไทยนิดนึงก็คือคล้ายๆกับพวกแบบว่าอสูรที่แบบว่าไม่อยากจะเอ่ยถึงอสูรจะฝันร้ายหรือว่าพูดผีที่ไม่ที่พวกยีเทียนกลัวแล้วก็ไม่ค่อยอยากที่จะเอ่ยถึงมากมายนักสักเท่าไหร่คือประมาณว่าอย่าทักเดี๋ยวของเข้าตัวประมาณนี้ประมาณแบบว่าคล้ายๆแบบว่าลอร์ดวอเดโมประมาณนั้นนะครับผมโดยไอ้ไฟงโพลิปเนี่ยเราจะมีข้อมูลเกี่ยวกับพวกมันเนี่ยน้อยเพราะมันเป็นเอเลี่ยนแต่เราก็พอรู้ว่ามันเป็นเอเลี่ยนอ่ะที่เดินทางข้ามเอกภพมาจากที่ใดสักแห่งเหมือนกัน
คือก็ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตบนโลกเหมือนกันก็คือมันมาจากที่ไหนเนี่ยเราไม่รู้แต่มันเดินทางมาถึงโลกเนี่ยเมื่อประมาณก็หลายล้านปีก่อนก็เวลาไล่ๆกันกับไอ้นี่แหละพวกกีเทียนนั่นแหละแล้วก็ไอ้พวกไฟอิงโพลิปพวกเนี้ยดูเหมือนว่าจะมีภูมิปัญญาในระดับหนึ่งด้วยเพราะมันสามารถที่จะสร้างบ้านเรือนขึ้นมาได้ด้วยหินบัสซอหินบัสซอนี่รู้สึกของไทยเขาจะเรียกว่าอะไรนะหินภูเขาไฟไอ้ดำหินดำๆอ่ะหินบัสซอนะมันจะเป็นไอเนี้ยมันจะเป็นบุคลิกอย่างหนึ่งของพวกไฟอิงโพลิปเลยคือบ้านเมืองของมันอ่ะจะถูกมักจะถูกสร้างด้วยหินบัสซอเป็นรูปหอคอยโดยไอหอคอยของพวกมันเนี่ยก็จะแบบว่าไล้ประตูไล้หน้าต่างอย่างเงี้ยนี่เป็นคาแรคเตอร์อย่างหนึ่งของพวกมันผมเจอละหินบัสซอถ้าในไทยจะใช้คำว่าหินอัคคณีพุก็คือเป็นหินภูเขาไฟก็จะเป็นเนื้อละเอียดนิดนึงแล้วก็แต่มันจะดูมีฟองๆด้านในประมาณนี้ครับโดยไอ้พวกไฟอิงโพลิปเนี่ยนะฮะคือเราก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้จุดประสงค์การเดินทางไปยังโลกของเราเนี่ยคืออะไรหรือว่าธรรมชาติของพวกมันเนี่ยเป็นยังไงแบบมันกินเนื้อกินพืชหรือว่าโหดร้ายป่าเถื่อนมากมายแค่ไหนนะฮะคือเราไม่รู้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไอ้พวกเนี่ยก็ประกาศสงครามกับกีเทียนที่หลังสงบครับคือบางทีพวกกีเทียนอาจจะแบบว่าไปศึกษามันแล้วก็เกิดความขัดแย้งขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้แต่คือมันไอเรื่องราวเนี่ยมันถูกเล่ามุมผ่านมุมมองของยีเทียนไงไฟอิงโพลิปมันเลยกลายเป็นแบบอสุรกายไปครับกลายเป็นอสุรกายที่น่าเกลียดน่ากลัวโดยไอไฟอิงโพลิปพวกเนี้ยก็จะมีลักษณะคล้ายกับคล้ายชื่อเรียกของมันเลยอ่ะคือเป็นก้อนเนื้อที่บินได้เป็นก้อนเนื้ออะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่ามันคือเหมือนก้อนเนื้องอกบินได้ประมาณนี้มันจะเป็นก้อนเนื้ออัปลักษณ์หน่อยโดยปกติก็ถูกวาดให้มีสีดำแล้วก็มีตาหูเยอะแยะอย่างเงี้ยแล้วก็บินไปในอากาศได้แล้วก็มักที่จะมีนิสัยก้าวร้าวเราก็ไม่รู้นะว่ามันมีแบบว่าเทคโนโลยีหรือว่าภูมิปัญญาไหมนี่คือเราไม่รู้เลยแต่มันเคยก่อสงครามกับพวกกีเทียนแล้วก็พ่ายแพ้ไปหนึ่งโดยไอ้ความพ่ายแพ้หนแรกเนี่ยทำให้ไอ้พวกไฟอิงโพลิปทั้งหมดเนี่ยหนีลงสู่ใต้ดินแล้วก็ไปกบดานอยู่ในถ้ำใต้ดินมืดๆเนี่ยอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็พอเวลาผ่านไปสักประมาณล้านปีอย่างเงี้ยพวกไฟอิงโพลิปอ่ะก็รวมตัวกันแล้วก็กลับมาล้างแค้นพวกยีเทียนก็คือคราวนี้คือแบบว่ายังไงเดียวแบบสวีปเลยอ่ะคือแบบว่าโผล่มาแล้วก็จัดการแบบว่ากวาดล้างทีเดียวเลยคือไม่ให้พวกยีเทียนตั้งตัวครับคือพวกยีเทียนเนี่ยคือถึงมันจะรักสงบนะแต่ก็มีเทคโนโลยีค่อนข้างสูงทำให้สามารถที่จะป้องกันตัวเองได้โดยอาวุธที่พวกกีเทียนใช้เนี่ยก็มันจะเป็นแบบว่าพวกปืนไฟฟ้าครับแบบไอเนี่ยจะลองจินตนาการดูคล้ายๆแบบว่าไอเนี่ยนะในนิยายวิทยาศาสตร์สมัยก่อนอะไอที่เป็นปืนที่ยิงเลเซอร์ออกมาหรือว่ายิงไฟฟ้าออกมาได้ คือพวกกีเทียนเนี่ยจะพยายามใช้ปืนพวกเนี้ยสู้กับพวกไฟอิงโพลิปไอพวกโพลิปทั้งหลายประมาณนี้ใช่แล้วแต่ก็ไอ้การโจมตีระลอก2เนี่ยของไฟอิงโพลิปเนี่ยมันแบบว่ามันสวีปทีเดียวไงมันมาเร็วแบบไม่ทันตั้งตัวก็เลยทำให้พวกกีเซียนเนี่ยพ่ายแพ้แล้วก็ล่มสลายไปเลยแต่ไอ้พวกไฟอิงโพลิปเนี่ยก็ยังอยู่ก็คือว่ามันก็ด้วยเหตุผลบางประการเนี่ยก็มีบางส่วนเนี่ยที่ยังเหลือรอดอยู่บนโลกของเราแล้วก็ได้หลบซ่อนตัวอยู่ลึกลงไปใต้ผืนโลกเราเลี้ยงอาศัยอยู่ที่นั่นซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าไอ้จุดประสงค์ที่แท้จริงของมันเนี่ยคืออะไรแล้วมันถึงอยู่บนโลกเราเพื่ออะไรเนี่ยคือรายละเอียดโดยคร่าวๆของพวกกีเทียนแล้วก็ไฟอิงโพลิปครับจนถึงทุกวันนี้มันก็ยังอยู่บนโลกของเรานะครับใช่ถ้าเกิดว่าในกาตูลูมีตอเนี่ยก็ยังมีไอ้พวกเนี่ยเหลืออยู่ก็ยังมีกีเทียนเหลืออยู่ด้วยนะถ้าว่ากันตรงๆอ่ะโดยไอ้พวกกีเทียนเนี่ยก็จะเป็นคือจะมีบทแต่ใน The Shadow of Time เนี่ยแต่มันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเด่นไงไอ้บุคลิกการย้ายจิตของมันเนี่ยค่อนข้างเด่นมากก็เลยทำให้มันมีโอกาสเนี่ยที่จะถูกกล่าวถึงก็ไปปรากฏตามสื่อต่างๆอยู่พอสมควรคือดูเป็นเผ่าพันธุ์ที่ดูมีเสน่ห์มากคือมันมีลูกเล่นที่น่าสนใจไงเพราะอย่างที่ตัวกีเทียนเนี่ยถ้าจะมีกล่าวถึงก็จะมีอย่างในเกมCall of Cthulhu The Dark Corner of the Earth ครับคือพวกคือพ่อของพระเอกอ่ะจะถูกสลับจิตโดยพวกกีเทียนแล้วพระเอกก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสิ่งนี้
คือพวกยีเทียนน่ะจะมีบทบาทกับตัวเกมใน Dark Corner of the Earth หรือว่าอย่างในเนลูโกเองซีซั่น2มั้งถ้าเกิดผมจำไม่ผิดอ่ะจะมีอยู่ตอนนึงที่แบบว่าพวกเนลูโกอ่ะพวกเนลูโกเนี่ยก็ไปที่หอสมุดซึ่งไอ้หอสมุดเนี่ยก็คือเป็นหอสมุดของพวกยีเทียนนั่นแหละไอซีเนี่ยแหละก็คือเนื้อหาโดยคร่าวๆของไอ้สองเผ่านี้ครับผมแต่ว่ามาพูดถึงเรื่องของเผ่าพันธุ์ในอนาคตของยีเทียนบ้างดีกว่าพอมีข้อมูลไหมฮะว่ามันไปกลายไปเป็นเผ่าอะไรแล้วมันมีบทบาทอะไรในโลกของ HP Lovecraft หรือเปล่าถ้าเกิดเอาผ่านใบประกาศของเลฟคราฟนี้ก็ไม่มีนะแต่ถ้าเกิดว่าเอาที่จินตนาการดูก็จะเป็นพวกแมลงปิดแข็งคล้ายแมลงสาบอ่ะครับอันนี้ก็คือจะปรากฏอยู่ในพวกสื่ออื่นที่เขามาทำเป็นจักรวาลขยายถูกไหมก็ผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะมีสื่อเอ่ยถึงว่ามันเป็นอนาคตที่ไกลมากอ่ะไกลแบบว่าไกลแบบไม่เหลือมนุษย์แล้วอ่ะก็เลยคือแบบว่ามันก็ทำให้แบบว่าในยุคนั้นเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีใครที่จะอยากเขียนถึงสักเท่าไหร่เพราะด้วยปกติเวลาเราเป็นนักเขียนใช่ไหมเราก็จะเขียนโดยที่มีตัวเองเป็นมนุษย์อ่ะใช่ป่ะคือแล้วนั่นมันก็เป็นอนาคตที่ไกลแบบไม่มีมนุษย์แล้วก็เลยทำให้นักเขียนหลายๆท่านเนี่ยบางทีก็แบบไม่ค่อยอยากจะเขียนถึงหรือว่าจินตนาการไปไม่ถึงก็เลยทำให้ไอ้ร่างของยีเทียนในอนาคตเนี่ยไม่ค่อยถูกกล่าวถึงสักเท่าไหร่อ๋อแต่คือแค่เมนชั่นไว้เฉยๆว่ามันไปสิงร่างของแมลงปีกแข็งที่มาใช้ชีวิตแทนมนุษย์ในอนาคตอันไกลโพ้นมากๆประมาณนี้ก็เหมือนที่เขาว่าแหละบอกว่าต่อให้โลกจะพังพินาศแมลงสาบมันก็รอดอะผมว่ามันที่เลิฟคราฟต์ก็เลือกใช้เป็นแมลงอาจจะเป็นเพราะว่าประโยคนี้หรือเปล่าว่าต่อให้เราจะไม่อยู่แล้วแต่แมลงสาบยังคงอยู่เออก็เป็นไปได้นะผมว่ารูปร่างหน้าตาก็คงคล้ายแบบว่าไงลูกหลานแมลงสาบอะแบบแมลงสาบตัวใหญ่แบบใน Fallout อะคิวน่ากลัวแต่ว่าเท่าที่ดูมาก็คือถ้าเกิดว่าเรามาเทียบกันกับพวกวรรณกรรมในยุคสมัยใหม่อ่ะเราก็จะเห็นได้ว่าคอนเซปต์แนวเนี้ยโหมันโคตรไซไฟเลยอ่ะมันไซไฟแบบไซไฟไม่ใช่ยุควิทยาศาสตร์ธรรมดาแต่มันคือไซไฟยุคดิจิตอลอ่ะคุณประมาณแบบแฮกเข้าไปอยู่ในสมองของคนอื่นสลับจิตกันอะไรกันประมาณเนี้ยผมว่าไอ้พวกยีเทียนเนี่ยมันจะออกแนวไอ้นี่มากกว่าแบบว่านักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องอ่ะอารมณ์มันจะเป็นประมาณนั้นไงก็คือว่าเท่าไอ้เนี่ยทดลองทุกอย่างโดยไม่สนใจในผลกระทบอ่ะต่อให้ใครจะเดือดร้อนยังไงกูก็ไม่สนขอศึกษาไว้ก่อนประมาณนั้นนะผมว่าพวกยีเทียนมันจะมีบุคลิกประมาณนั้นไงคล้ายๆกับมนุษย์เวลาศึกษาเผ่าพันธุ์อื่นหรือเปล่าถามว่าคล้ายๆไหมผมว่าคาแรคเตอร์ของพวกยีเทียนเนี่ยคือมันจะไม่สนใจในเชิงอนุรักษ์เหมือนมนุษย์แต่เด็กคือมนุษย์เราก็ยังแบบว่าเวลาศึกษาเงี้ยเราก็ยังพยายามที่จะอนุรักษ์ใช่ป่ะแต่ยีเทียนนี่คือมันแบบว่ามันหลุดขอบเขตของไอ้นี่สามัญสำนึกของมนุษย์ไปแล้วอะคือถึงแม้ว่าจะไม่ทำอันตรายแต่ก็การกระทำหลายๆอย่างก็เป็นอันตรายอยู่ดีคือเราก็พูดได้เต็มปากว่าคนที่ถูกมันแบบว่าสลับจิตไปก็คือเหยื่อ พูดได้เต็มปากเลยว่าคือเหยื่อไอซีฮะซึ่งอาจจะเป็นแรงเรียกได้มาว่าเป็นเหมือนกับแรงบันดาลใจในเรื่องราวของนั่นหรือเปล่าเป็นแรงบันดาลใจในเรื่องราวของว่าถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์สมัยก่อนเขาอาจจะแบบมีความปราณีที่น้อยกว่านี้ก็เป็นไปได้นะแต่คือต้องอธิบายเพิ่มนิดนึงว่ายีเทียนพวกเนี้ยต่อให้มันจะแบบว่าแลดูมีอารยธรรมเป็นนักปราชญ์มีภูมิปัญญาสูงแต่มันก็ยังเป็นบางสิ่งจากต่างโลกอยู่ดีก็คือรูปแบบความคิดของมันเนี่ยก็ยังซับซ้อนแล้วก็เข้าใจถึงได้ยากมากกว่ามนุษย์อยู่ดีก็เลยทำให้แบบว่าไงดีไอ้พวกยีเทียนพวกเนี้ยก็ยังเป็นบางสิ่งที่แปลกแยกในมุมมองของคุณเลิฟคราฟต์หรือว่าในมุมมองของตัวเอกอยู่ดีไอซีครับต่อให้มันจะมีหน้าตารูปลักษณ์น่ารักโมเอะน่ากอดก็ตามทีต่อให้จะดูน่ารักขนาดไหนก็ตามนะฮะเอาละครับและนี่ก็น่าจะเป็นเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับกับ2เผ่าพันธุ์ที่เรานำมาเล่ากันนั่นก็คือเ
The Great Race of Yeast แล้วก็เจ้าก้อนเนื้อบินได้ Flying Polyp นั่นเองนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณซิดเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ได้นำข้อมูลดีๆวันนี้มาฝากกันนะครับขอบคุณที่เชิญมาเช่นกันครับผมโอเคนะครับผมแล้วก็ยังไงก็ตามนะสำหรับทุกๆท่านที่กำลังรับชมกันอยู่นะครับก็อย่าลืมนะครับว่าสุดสัปดาห์นี้เดี๋ยวเราจะได้ไปเจอกันแล้วนะฮะที่ True Digital Park 101นะครับผมกับงาน Find Not Found On Site นั่นเองนะครับผมใครที่เป็นแฟนคดีฆาตกรรมหรือว่าแฟนของพี่แฮมก็ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับมีแขกรับเชิญพิเศษมากมายเดี๋ยววันนั้นผมก็ไปด้วยอย่างแน่นอนก็ไปเจอกันได้เลยนะครับยังก็ตามวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันแต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นการไม่รบกวนเกินไปครับอาจจะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด Follow ตามช่องทางที่ทุกท่านกำลังรับชมหรือว่ารับฟังกันอยู่แล้วถ้าเกิดว่าใครมีเรื่องราวใดอาจจะเคยได้ยินมาเอ๊ะเรื่องนี้ของเลิฟคราฟหรือเปล่าหรืออะไรไงหรือเปล่าเนี่ยสามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับยังไงก็ตามเนี่ยเดี๋ยวผมเองเนี่ยก็จะคุยกับทางคุณซิดแล้วก็เดี๋ยวจะหาข้อมูลมาเล่าให้กับทุกท่านฟังกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างแต่ถ้าเกิดว่าจะให้สารภาพกันตามตรงคืออยากให้ทุกท่านเนี่ยมาช่วยกันคิดหน่อยว่าหัวข้อต่อไปควรจะเป็นอะไรกันดีแซวเล่นนะแซวเล่นนะโอเคยังไงก็ตามวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านมากครับแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับTime to play เล่นให้เป็นเรื่อง Presented by สีจันสกินมอยส์เจอร์เบิร์ดซีรีส์ตุ่นน้ำลึกล็อกผิวฉ่ำนาน72ชั่วโมง